ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ร่วมกับบริษัท Balance Knowledge Design ขอเชิญนักธุรกิจและผู้ที่สนใจร่วมเดินทางเพื่อศึกษาลู่ทางการค้าการลงทุนณสาธารณรัฐเคนยาระหว่างวันที่14ถึง19มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์090-662-9199หรือเว็บไซต์ balancekd.comคาราวานทะลุอาเซียนโดยบริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์เปิดจองทริปพิเศษท้าลมหนาวในดินแดนเหนือสุดของเวียดนามณเมืองซาป่าเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เข้าสปป.ลาวขับรถต่อไปตามเส้นทางเวียดนามตอนเหนือตอนกลางและกลับเข้าไทยทั้งด่านพรมแดนนครพนมรวมระยะเวลา7คืน8วันท่านใดไม่เอารถไปเรามีรถพร้อมคนขับไว้คอยบริการสมัครวันนี้เดินทางปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าสนใจติดต่อ0898119579รับจำนวนจำกัด 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเปิดคลื่นสองโลกโดยร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์นิติภูมินวรัตน์สนับสนุนโดยสวนนงนุชพัทยากระเป๋ากล้องตาต้นไม้เจอทุกที่ที่มีช่างภาพสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมนิติภูมินวรัตน์ครับในรายการเปิดคลื่น2โลกครับทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมารับใช้ถึงเรื่องในขณะนี้นะครับกำลังมีคนพูดคุยกันเยอะมากนะครับอยู่ในโซเชียลมีเดียถึงว่าโลกเนี่ยกำลังจะพังพินาศแล้วก็แบบหายนะภัยนี่นะครับกำลังจะไปเยือนหลายตรอกซอกมุมของโลกแล้วก็แบบในขณะนี้นี่นะครับมีผู้นำหลายประเทศเนี่ยกำลังนึกถึงเรื่องการย้ายเมืองหลวงนี่นะครับไปยังสถานที่แห่งใหม่เพื่อที่จะบรรเทาความแออัดยัดเยียดในเมืองหลวงแห่งเดิมแม้แต่แบบตอนนี้เนี่ยนะครับในมหานครแบบโตเกียวซึ่งเป็นกรุงโตเกียวซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศแบบญี่ปุ่นนี่นะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจแล้วก็ทางราชการเราจะเห็นว่าพอมีแบบอาหายนะภัยเนี่ยนะครับเกิดจากพวกสึนามิแผ่นดินไหวเมื่อปีพ.ศ. 2554นี่นะครับขนาด9ริกเตอร์ทางตอนเหนือของกรุงแบบอาโตเกียวนี่นะครับเมื่อตอนประมาณปีพ.ศ. 2554นี่นะฮะทางการญี่ปุ่นก็เลยแบบประชุมแล้วก็ไอการประชุมเนี่ยประชุมแล้วประชุมอีกนี่นะครับจนกระทั่ง4ปีแล้วนั่นนะครับเขาก็คิดเรื่องของแบ็กอัพโตเกียวขึ้นมาคำว่าแบ็กอัพแบบโตเกียวนี่นะครับถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็เหมือนกับว่าเป็นกรุงโตเกียวสำรองกรุงโตเกียวสำรองที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจะสร้างนี่นะครับมีชื่ออย่างเป็นทางการซึ่งตอนนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Integrated Resort Tourism Business and Backup City ถ้าแปลเป็นไทยตรงๆนี่นะครับก็น่าจะได้ว่าศูนย์รวมธุรกิจการท่องเที่ยวที่พักแล้วก็เมืองสำรองเขาก็ตั้งให้อยู่ตอนเหนือของกรุงโตเกียวออกไปสักประมาณ300ไมล์นี่นะครับซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วก็คือที่ตั้งของนครโอซาก้าในปัจจุบันนี้นะครับกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนี่นะครับอยากจะเรียนว่าตั้งอยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟคำว่าวงแหวนแห่งไฟเนี่ยผมก็หมายถึงว่าเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยสูงมากแล้วก็เมื่อมีการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในกรุงโตเกียวแบบเมื่อใดนะครับแทนที่ญี่ปุ่นทั้งประเทศจะเป็นง่อยนะแต่ผู้บริหารก็ยังไปปักหลักบริหารชาติบ้านเมืองที่กรุงโตเกียวแบบสำรองได้เขาก็คิดอย่างนี้เขาคิดว่าถ้าเกิดว่ากรุงโตเกียวเป็นง่อยมีแผ่นดินไหวบ้านเมืองแบบพังพินาศแต่ว่าทั้งญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะเดินก็ยังสามารถจะเดินไปได้ถ้าเขาไปตั้งกรุงโตเกียวสำรองทีนี้กรุงโตเกียวสำรองที่
กำลังจะก่อร่างสร้างขึ้นมานี่นะครับก็มีความสามารถที่จะรองรับให้คนเนี่ยเข้ามาทำงานได้มากถึงวันละ 200,000 คนมีที่อยู่อาศัยให้ผู้คนเนี่ยได้ 50,000 คนมีอาคารสำนักงานอะไรเนี่ยพร้อมสับหมดเขาจะสร้างแม้กระทั่งรีสอร์ทอาคาสิโนสวนสาธารณะถ้ากรุงโตเกียวของจริงล่มสลายหรือกรุงโตเกียวที่เป็นเมืองหลวงปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยประสบแบบหายนะภัยเมื่อใดเนี่ยหน่วยงานราชการไม่ต่ำกว่า100หน่วยเนี่ยก็สามารถไปเปิดปฏิบัติการทำงานในกรุงโตเกียวสมรองได้อย่างฉับพลันทันทีเรื่องการสร้างเมืองหลวงสำรองนี่นะครับผมขออนุญาตเรียนว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีหลายประเทศเริ่มทำเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ทราบว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับเราเนี่ยไว้ใจธรรมชาติแบบไม่ได้เลยในสถานที่หลายแห่งที่ไม่เคยมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วหลายแห่งนี่นะครับไม่มีเรื่องของดินยุบโคลนถล่มเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วหลายแห่งนี่นะครับไม่เคยมีพายุรุนแรงเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วดังนั้นนี่นะครับในขณะนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีคำพูดออกมาบอกว่าตอนนี้ไว้ใจธรรมชาติแบบไม่ได้แล้วแล้วก็แบบหายนะภัยเนี่ยพร้อมจะเกิดขึ้นมาทุกเมื่อแล้วก็พร้อมจะเกิดขึ้นมาทุกตรอกซอกมุมของโลกเพราะว่าแกนโลกเนี่ยเอียงไปเยอะหลายองศานั่นแหละครับทำให้สภาวะอากาศสภาวะแวดล้อมแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันนำไปสู่แบบหายนะภัยเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาดังนั้นเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีสถานที่ทำงานแทนเมื่อใดเกิดหายนะภัยก็จะต้องมีเมืองหลวงสำรองขึ้นมาทันทีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเมืองหลวงสำรองเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้กับบรรดาสนามบินอะไรต่างๆนานานี่ก็ต้องมีแบบสำรองท่านนึกออกไหมครับถ้าเกิดในสมัยนั้นเนี่ยรัฐบาลไม่ได้สร้างสนามบินแบบสุวรรณภูมิไว้แล้วเมื่อข่าวเกิดน้ำท่วมเมื่อตอนปลายปีพ.ศ. 2554ท่านลองหลับตาจินตนาการนึกถึงสนามบินดอนเมืองนะครับถ้าเกิดตอนนั้นเรามีสนามบินเพียงแค่แห่งเดียวอะไรจะเกิดขึ้นกับการคมนาคมทางอากาศของประเทศไทยถ้าเราไม่มีสนามบินสุวรรณภูมินะครับมีแต่สนามบินอดอนเมืองนี่นะครับก็คงเป็นง่อยกันทั้งประเทศแล้วนะครับความเสียหายต่างๆนานาก็คงจะเกิดขึ้นมากกว่านี้ดังนั้นนี่นะครับเดี๋ยวนี้นะในมหานครหลายแห่งเนี่ยก็จึงคงดำรงความมีสนามบินนานาชาติเอาไว้หลายแห่งเมื่อสนามบินแห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาก็จะได้ใช้สนามบินแห่งอื่นนี่นะครับที่อยู่ไม่ไกลจากกันเท่าใดนักเนี่ยสามารถจะปฏิบัติงานแทนกันได้แนวความคิดเรื่องเมืองหลวงสำรองเรื่องต้องตั้งสิ่งสำรองทางโครงสร้างคมนาคมสำรองอะไรพวกนี้นะครับมีทั้งต้องคิดต่อไปถึงทั้งแนวความคิดถึงสนามบินนานาชาติสำรองอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้เนี่ยคิดกันแทบทุกแห่งอย่างของไทยนี่นะครับก็สะดวกสบายกว่าที่อื่นเพราะว่าในกรุงเทพตอนนี้เรามีถึง2แห่งด้วยกันก็คือสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินแบบดอนเมืองแล้วถ้าจะว่าไปแล้วนี่นะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็น่าจะไปมุ่งมั่นที่สนามบินอุตภเปานะแล้วก็อยากจะเรียนนะว่าแค่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองสนามบินแบบอุตภเปาเนี่ยปรับปรุงทั้ง3แห่งให้ใช้งานได้ดีอย่างมีมาตรฐานสูงแล้วนี่นะครับก็ยังไม่พอนะครับยังต้องไปหาที่อื่นสำรองไว้อีกประเทศหนึ่งครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นประเทศที่ขยับขึ้นมาในสถานะที่สูงมากเมื่อก่อนเนี่ยใครพูดถึงประเทศนี้ก็จะมองว่าเป็นประเทศยากจนเป็นประเทศเผด็จการเป็นประเทศที่ไม่มีการจัดการที่ดีแต่เดี๋ยวนี้กลับไม่ใช่แล้วนะครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบโดยตรงเนี่ย
ประเทศนี้ก็มีความมั่นคงทางการเมืองนะสูงมากแล้วก็มีประชากรมากสำหรับที่จะมีการบริโภคภายในเนี่ยอย่างเต็มที่ด้วยประชากร251ล้านคนนี่นะทำให้อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเรียกว่าพุ่งกระฉูส่งตัวจัมโบ้อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมต้องชมก็คือว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยกำลังหาสตางค์มา 11,000 ล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 300,000 กว่าล้านบาทนะครับเพื่อจะเตรียมสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่แล้วก็มีความตั้งใจว่าต่อไปแบบในอนาคตเนี่ยเขาจะไม่ใช้กรุงจาการ์ตาเหมือนเดิมในอนาคตเนี่ยนะครับถ้ากรุงจาการ์ตาเต็มผู้คนอาศัยกันอย่างเบียดเสียดแออัดยัดเยียดท่านท้าดีเนี่ยนะครับก็จะย้ายเมืองหลวงแล้วก็อย่างหนึ่งที่เขาทำแล้วผมชอบเป็นคำพูดที่สองท้าดีแล้วนะครับทั้งท้าดีแบบท่านที่แล้วบัมบังยุทธโยโนเนี่ยแล้วก็ท้าดีท่านปัจจุบันพูดตรงกันว่าท่านต้องการจะทำให้กรุงจาการ์ตาเนี่ยหลวมแล้วก็เล็กลงทีนี้การย้ายไปเมืองหลวงแห่งใหม่เนี่ยสถานที่ราชการอะไรต่างๆก็ต้องย้ายตามไปล่วงเมืองหลวงแห่งเก่าเล็กลงก็พอถ้าย้ายไปนี่นะครับก็ทำให้เมืองหลวงแห่งเก่าเนี่ยเล็กลงแล้วก็หลวมลงเรื่องอย่างนี้นะครับเป็นไปได้แน่ในประเทศไทยของเรานี่นะครับท่านลองดูสิครับเราก็มีจังหวัดชลบุรีเราก็มีจังหวัดนครนายกเราก็มีจังหวัดระยองมีมากมายหลายจังหวัดครับที่เราละเลยไปจริงๆเนี่ยเราไปขยายเมืองเนี่ยไปทางนั้นเนี่ยก็ได้ขยายหน่วยงานราชการออกไปทางแถบนู้นเลยครับก็ทำให้เมืองหลวงที่แท้จริงในกรุงเทพของเราเนี่ยเล็กลงแล้วก็รวมเหมือนกับความคิดของทางประเทศแบบอินโดนีเซียนี่นะครับท่านผู้ฟังที่เคยเดินทางไปเยือนกรุงจาการ์ตาในหน้าฝนท่านก็คงจะเคยเจอปัญหาเหมือนกับผมนะครับที่นั่นน้ำท่วมเยอะมากหลายจุดถึงขนาดว่าต้องปิดถนนนะครับเวลาฝนตกเข้ามาเนี่ยบางแห่งแม้แต่ฝนไม่ตกนะยามธรรมดานี่นะการจราจรในกรุงจาการ์ตาก็ติดวินาศแบบสันตโลเพราะว่าในกรุงจาการ์ตาเนี่ยในแต่ละวันนะเฉพาะกรุงจาการ์ตาอย่างเดียวนะจะมีรถเนี่ยมาจดทะเบียนใหม่มากถึง500คันเฉพาะจักรยานยนต์ก็วันหนึ่ง 1,500 คันจำนวนรถมีมากขึ้นทุกวันทว่าถนนหนทางต่างๆก็ยังเท่าเดิมผมไปกรุงจาการ์ตาแบบหลายครั้งนะครับแล้วก็มีปัญหามากเรื่องกันกับไอ้เรื่องความเร็วของรถเนี่ยนะปรากฏว่าหลายครั้งเนี่ยผมไปเนี่ยเจอแค่วิ่งกัน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะอันนี้พูดถึงความเร็วนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็เลยมีมาตรการหลายอย่างเช่นจะต้องมีคนกี่คนนั่งรถไปถึงจะนั่งอยู่ในรถนะฮะถึงจะเดินทางได้ดังนั้นเดี๋ยวนี้ก็เลยมีอาชีพใหม่เป็นอาชีพรับจ้างนั่งรถท่านขับรถมาเนี่ยถ้าท่านขับคนเดียวท่านก็วิ่งไปไม่ได้แล้วครับทุกจำดังนั้นเนี่ยท่านต้องรับใครตรงบริเวณใกล้ๆบ้านท่านเนี่ยไปด้วยอีกสักสองคนก็หมายความว่าได้นั่งกันสามคนหรือบางทีเนี่ยรับ3คนก็นั่งกัน4คนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบไปได้แล้วก็กลายเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพรับจ้างนั่งรถทั้งเช้าทั้งเย็นนั่งไปนั่งมาอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าทางอินโดนีเซียเขาก็เลยคิดเรื่องนี้เยอะแล้วก็มีทั้งฝ่ายค้านมีทั้งฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลตั้งแต่นายยุทธตั้งแต่ของแบบรัฐบาลที่แล้วนี่นะครับที่เป็นรัฐบาลของยุทธโยโน่เนี่ยนะก็พูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งก็มีคนค้านบอกสตังก็ยังไม่มีพอท่านยุทธโยโน่ท่านก็บอกว่ามันต้องรีบทำเพราะว่าเรื่องการย้ายเมืองหลวงเนี่ยมันต้องใช้เวลานานถึง10ปีถ้าอะไรมันเกิดวิกฤตแล้วถึงมาย้ายจริงๆเนี่ยมันไม่ทันก็มีการเถียงกันเยอะมากนะครับในสังคมอินโดนีเซียเรื่องการย้ายเมืองหลวงว่าจะเอายังไงบั้นปลายท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็สรุปบอกงี้ครับว่ายังให้กรุงจาการ์ตาเนี่ยใช้เมืองหลวงเหมือนเดิมแต่ว่าสำหรับหน่วยราชการ
ศูนย์ราชการแบบรัฐบาลจะต้องมีการย้ายไปที่อื่นแน่ทำแบบที่แบบมาเลเซียก็ได้ครับทางมาเลเซียท่านจะเห็นว่าก็กรุงกัวลาลัมเปอร์แล้วครับเป็นเมืองหลวงแต่ว่าหน่วยงานราชการต่างๆนั้นเขาก็ย้ายไปที่เมืองปุตตาจายาแต่ก่อนที่หน่วยงานแบบราชการยังไปแออัดยัดเยียดอยู่ในเมืองหลวงกรุงกัวลาลัมเปอร์นี่นะครับประเทศมาเลเซียเนี่ยกรุงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยก็รถติดเหมือนกันนะครับการคมนาคมนี่ก็ไม่สะดวกจนกระทั่งปุตตาจายาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยหน่วยงานราชการต่างๆก็ย้ายออกไปเดี๋ยวนี้ครับไปขับรถในกรุงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยขับสบายไม่ต้องไปทุกข์ทรมานกับเรื่องรถติดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รัฐบาลมาเลเซียเนี่ยใช้งบประมาณเยอะนะประมาณผมว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็มากกว่า 200 ล้านบาทนะครับในการย้ายศูนย์บัญชาการแบบรัฐบาลจากกรุงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยไปเมืองปุตตราจายาแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนี่นะครับหลังจากที่ย้ายศูนย์ราชการออกไปแล้วเนี่ยกรุงกัวลาลัมเปอร์ก็เล็กลงหลวมลงแล้วก็บริหารเมืองเนี่ยบริหารเมืองเนี่ยได้ง่ายขึ้นเยอะทีเดียวฟังผมเล่ารับใช้เรื่องประเทศอินโดนีเซียฟังเล่ารับใช้เรื่องของประเทศแบบมาเลเซียท่านนึกถึงเมืองไทยแบบบ้างไหมครับอยากจะเรียนว่ามองดูเขาแล้วก็ต้องมาย้อนดูแบบตัวเรากรุงเทพมหานครของเรานี่นะครับก็ต้องมานั่งดูว่าตอนนี้เราจะเอายังไงยังเป็นเมืองหลวงของไทยเหมือนเดิมแต่ว่าสร้างเมืองหลวงสำรองไว้หรือว่าสร้างเมืองใหญ่ๆที่เป็นเมืองแบบบริวารเอาที่ขนาดไม่ไกลจากกรุงเทพเนี่ยแต่ว่าเอาให้ใหญ่แล้วย้ายหน่วยราชการไปเอาไปให้ไกลหรือว่าจะย้ายเมืองหลวงเลยนะครับเช่นว่าย้ายไปทั้งหมดเลยไม่ย้ายเฉพาะศูนย์แบบราชการหลายประเทศนะครับเขาก็ย้ายเมืองหลวงเลยยกตัวอย่างเช่นเมียนมาบ้านเราเนี่ยเราที่อยู่ใกล้กับบ้านเรานี่นะครับแต่เดิมเนี่ยอยู่ที่ย่างกุ้งโอ้โหเวลาประท้วงอะไรกันทีนี่นะครับทั้งประเทศเมียนมาเนี่ยเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หมดเลยครับเพราะว่าหน่วยงานราชการต่างๆอยู่ที่ย่างกุ้งแล้วก็เวลามีการประท้วงนี่นะถนนทุกสายก็ถูกบล็อกราชการต่างๆก็ทำงานไม่ได้วันดีคืนดีเนี่ยเขาก็ย้ายเมืองหลวงเนี่ยไปอยู่ที่กรุงเนปยีดอหน่วยงานราชการทุกหน่วยก็ถูกย้ายไปนู่นหมดแล้วครับคุณอยากประท้วงคุณก็ประท้วงไปเดินไปเท่าไหร่ก็เดินไปคุณอยากจะเดินทั้งวันเดินไปเลยปรากฏว่าพอย้ายหน่วยงานราชการไปแล้วนี่นะครับตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเดินประท้วงเลยครับเพราะไม่รู้ว่าจะไปกดดันอะไรเดินไปก็ผู้เสียหายคนที่เสียหายก็มีแต่บรรดาร้านรวงญาติพี่น้องแบบของตนเองเมื่อก่อนยังมากดดันไม่ให้หน่วยงานราชการทำงานได้วันนี้ไม่รู้จะไปกดดันใครตั้งแต่ย้ายเมืองหลวงไปแล้วนี่นะครับการประท้วงต่างๆในนครย่างกุ้งเนี่ยก็เบาบางลงไปแทบจะไม่มีเลยหรืออย่างประเทศไนจีเรียนี่นะครับแต่เดิมเนี่ยเมืองหลวงอยู่ที่เลกอสแล้วก็ตอนหลังครับเขาก็ย้ายเมืองหลวงเนี่ยไปตรงกลางของประเทศพอดีผมก็เคยไปเยือนตรงกลางของประเทศอยู่บ่อยๆที่กรุงแบบอาบูจาตรงกลางจริงๆนะครับเขามีการวัดกันอย่างดีเลยจากเหนือลงมาใต้ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือจากที่ใต้ใต้คือวัดหมดเรียบร้อยแล้วตรงกลางของประเทศน่ะเขาก็ปักหมุดตรงนั้นน่ะบังเอิญมาตรงกลางของประเทศน่ะเป็นเนินหินขึ้นไปเขาก็ทำเสาอะไรลำบากเขาก็ปักหมุดลงไปผมก็ยังไปยืนกับไอ้ตรงกลางประเทศตรงเนี้ยหลายครั้งแล้วก็สร้างเมืองแบบรอบๆเนี่ยนะก็กลายเป็นเมืองใหม่ขึ้นมาชื่อกรุงอาบูจาแล้วก็ย้ายมาหมดแล้วครับตั้งแต่สถานทูตของประเทศต่างๆหน่วยงานแบบราชการทั้งเล็กทั้งใหญ่ยังไงเนี่ยก็ย้ายจากเมื่อก่อนกรุงเลกอสนะครับก็กลายเป็นนครเลกอสแล้วก็ย้ายมาที่กรุงอาบูจาผมเองก็ไปตอนไปเยือนแบบเลกอสเนี่ยก็ยังไปเจอสถานที่ว่างเปล่าแห่งหนึ่งเขามีตึกสวยนะเขาบอกว่าเนี่ยเคยเป็น
สถานเอกอัครราชทูตแบบของไทยแต่พอรัฐบาลของไนจีเรียเนี่ยย้ายจากเลกอสนะครับไปอยู่ที่อาบูจาตรงนี้ก็ใช้ทำอะไรไม่ได้แล้วอยู่เปล่าๆตอนนั้นก็มีคนมาขอซื้อฮะผมก็ได้ทราบข่าวว่าก็ขายเรียบร้อยแล้วก็ได้สตังค์เยอะเราก็ไปสร้างสถานทูตแห่งใหม่ในกรุงอาบูจาแล้วก็ครั้งล่าสุดที่ผมไปเยือนนี่นะครับผมก็ได้ไปทานข้าวที่ทำเนียบท่านทูตที่กรุงอาบูจาแล้วก็ยังได้ไปเยือนสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอาบูจาแล้วก็นครเลกอสก็หลวมลงหลวมลงไปผมว่าคนเป็นแสนคนต่อวันหายไปทำให้เมืองนั้นน่าอยู่ขึ้นแล้วก็ยังได้กำไรนะครับกำไรก็คือว่ามีเมืองใหม่เนี่ยผุดขึ้นมาในประเทศไทยของเราครับเรามีพื้นที่ 350,000 ตารางกิโลเมตรยังมีพื้นที่ว่างเปล่าอีกมากนะครับมีเมืองเล็กๆอีกมากในประเทศเราที่สามารถที่จะขยายได้และผมอยากจะเรียนว่าเรื่องการขยายเมืองเล็กๆให้ใหญ่โตขึ้นเรื่องการทำให้เมืองหลวงกรุงเทพมหานครของเรานั้นเล็กลงหลวมลงนั้นเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่ต้องรีบทำเอาละครับสำหรับในเบรกแรกขออนุญาตรับใช้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับมารับใช้กันต่อครับในเบรกที่2ครับคาราวานทะลุอาเซียนโดยบริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์เปิดจองทริปพิเศษท้าลมหนาวในดินแดนเหนือสุดของเวียดนามณเมืองซาป่าเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เข้าสปป.ลาวขับรถต่อไปตามเส้นทางเวียดนามตอนเหนือตอนกลางและกลับเข้าไทยทางด่านพรมแดนนครพนมรวมระยะเวลา7คืน8วันท่านใดไม่เอารถไปเรามีรถพร้อมคนขับไว้คอยบริการสมัครวันนี้เดินทางปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าสนใจติดต่อ0898119579รับจำนวนจำกัด 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วงเปิดคลื่นสองโลกโดยร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์นิติภูมินวรัตน์สนับสนุนโดย Balance Filter หมู Magnolia Lotus Tour ขออนุญาตกลับมารับใช้กันต่อนะครับในเบรกที่2อ่ะในเบรกแรกเนี่ยผมพูดถึงเรื่องประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีโครงการจะย้ายเมืองหลวงหรือว่าจะย้ายเฉพาะหน่วยงานแบบราชการครับไปเหมือนกับอภุตราจายาของประเทศแบบมาเลเซียพอพูดถึงประเทศอินโดนีเซียก็นึกขึ้นมาได้ครับว่าผมค้างที่จะเล่ารายละเอียดเรื่องเกาะบังกาให้ท่านผู้ฟังนะครับคือผมอยากจะเรียนว่าเริ่มต้นจากที่ว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยหมู่เกาะนะเป็นเกาะน้อยใหญ่เนี่ยเยอะมากถามว่ามีประมาณกี่เกาะเกาะที่คนอยู่ได้เนี่ยนะครับ 13,677 เกาะแล้วก็แผ่นดินบนเกาะแล้วก็ใต้ท้องทะเลของอินโดนีเซียนี่นะครับอยากจะเรียนว่ามีทรัพยากรธรรมชาติประเภทเหมืองแร่เนี่ยประเภทแร่ธาตุต่างๆเนี่ยเยอะมากในหลายพื้นที่ต่อไปแบบในอนาคตนี่นะครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเป็นประเทศที่จะร่ำรวยมากเพราะว่ามีพื้นที่บนบกและพื้นที่ที่อยู่ใต้ทะเลและมีภูเขาไฟเยอะเวลาภูเขาไฟประทุมาตั้งแต่อดีตกาลนานมาแล้วนี่นะครับก็นำแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ใต้พื้นพิภพเนี่ยขึ้นมาอยู่เหนือพื้นดินด้วยดังนั้นเนี่ยประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีแร่ธาตุต่างๆที่มนุษย์ต้องการเยอะนะครับแล้วก็ในบรรดาเกาะที่มีแร่ธาตุมากจริงๆเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเป็นเกาะบังกาซึ่งเกาะนี้เนี่ยผมเคยรับใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นรับใช้ได้ไม่ละเอียดพูดเพียงคร่าวๆว่ามีคนไทยเนี่ยไปประสบความสำเร็จในการทำเหมืองแร่ดีบุกที่เกาะบังกาวันนี้นะครับขอญาตมาพูดให้ชัดเจนว่าเกาะบังกาเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสุมาตราเกาะบังกาเนี่ยอยู่ในจังหวัดบังกาเบลิตุง
ทั้งเกาะนี่นะครับมีชาวอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ประมาณ1ล้านคนแล้วก็เป็นคนอินโดนีเซียเชื้อสายมาเลย์ก็เยอะนะครับเป็นเชื้อสายจีนก็มากบนเกาะบังกานี่นะครับคน1ล้านคนเนี่ยจีนเยอะมาเลย์ก็เยอะเวลาบอกเป็นคนแบบมาเลเซียเวลาบอกเป็นคนอินโดนีเซียส่วนมากคนพวกนี้ก็เชื้อสายเดียวกับคนทางประเทศมาเลย์นะครับเราจึงเรียกคนพวกนี้ว่าแม้ว่าจะสัญชาติอินโดนีเซียแต่ว่าเชื้อสายมาจากแบบมาเลย์อะไรพวกนี้นะครับทีนี้ผมอยากจะเรียนว่าไอ้เจ้าลูกชายคนโตผมเนี่ยนะครับเขาเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปอยู่ที่ประเทศแบบเยอรมนีตอนแรกก็ติดต่อสื่อสารกันสมัยนั้นเนี่ยพวกไลน์ต่างๆยังไม่มีนะครับเราก็ประหยัดด้วยการใช้อีเมลติดต่อสื่อสารกันผมก็ได้ทราบข่าวว่าครอบครัวชาวแบบเยอรมันที่ลูกชายไปอยู่นั่นน่ะไม่ใช่คนเยอรมันแท้ๆแต่เป็นคนจีนนี่ก็เซอร์ไพรส์แล้วครับว่าเป็นคนจีนแต่พอสักพักหนึ่งลูกชายก็บอกแต่ไม่ใช่จีนที่เป็นคนจีนมาจากประเทศจีนแล้วครับเป็นจีนมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์มันก็เลยวุ่นวายไปกันใหญ่ครับนะฮะเราจะเห็นว่าประเทศแบบเนเธอร์แลนด์นี่นะครับเคยเป็นเจ้าอาณานิคมของอินโดนีเซียในอินโดนีเซียก็มีทั้งคนเชื้อสายมาเลและคนแบบเชื้อสายจีนวันดีคืนดีเนี่ยนะครับคนมาเลคนอินโดนีเซียไม่ว่าจะเชื้อสายจีนหรือไม่ว่าจะเชื้อสายมาเลย์ก็เดินทางไปอยู่ที่ประเทศแบบเยอรมันไปอยู่ที่ประเทศแบบเนเธอร์แลนด์อะไรพวกนี้ได้ง่ายได้ง่ายบางทีก็ขยับไปอยู่ประเทศเยอรมันไปอยู่เนเธอร์แลนด์แล้วก็ขยับมาอยู่แบบเยอรมันอะไรพวกนี้นะครับก็เลยอยากจะเรียนว่าไอ้ความมั่งคั่งของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยไม่ว่าจะอยู่บนพื้นดินไม่ว่าจะอยู่แบบใต้ทะเลเนี่ยถ้าอยากจะทราบตรงไหนมีแหล่งแร่อะไรยังไงนี่นะครับไปศึกษาที่เนเธอร์แลนด์ไปศึกษาที่แบบเยอรมันเนี่ยก็จะทราบครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยได้รู้จักกับเลขานุการกระทรวงทรัพยากรเหมืองแร่ของประเทศอินโดนีเซียท่านเป็นแบบดุษฎีบัณฑิตนะครับหมายความว่าได้รับแบบปริญญาเอกคุยไปคุยมาก็ทราบว่าท่านรับปริญญาเอกจากประเทศเดอะเนเธอร์แลนด์แล้วก็ถามไปถามมาครับท่านก็ไปเรียนเรื่องแหล่งแร่ในอินโดนีเซียเนี่ยครับแต่ว่าไปเรียนที่ประเทศแบบเนเธอร์แลนด์เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยพวกเนเธอร์แลนด์พวกดัชเนี่ยนะครับซึ่งหรือว่าบางคนเรียกว่าฮอลแลนด์นี่นะครับเราจะเห็นว่าพวกนี้เคยมาปกครองประเทศอินโดนีเซียแล้วก็จะรู้ว่าตรงนู้นมีแร่เยอะตรงนี้มีแร่เยอะตรงนั้นมีดีบุกมากพอพูดถึงดีบุกเนี่ยผมก็อยากจะเรียนนะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตแร่ดีบุกได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกในแต่ละปีเนี่ยผลิตได้มากกว่า 50,000 ตันปีที่ผมไปดูที่เกาะบังกาเนี่ยนะครับก็คือพ.ศ.2554เนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยนะครับตอนนั้นประกาศว่าตัวเองนั้นได้ผลิตดีบุกได้มากถึง 95,000 ตันนี่เกือบจะ 100,000 ตันนะครับดีบุกเกือบจะ 100,000 ตันแบบต่อปีเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะแต่ว่า 70% ของดีบุกทั้งหมดนี่นะครับที่อินโดนีเซียส่งออกที่อินโดนีเซียแบบผลิตได้เนี่ยนะครับมาจากเกาะบังกา100นึงมาจากเกาะบังกาชัด70 90,000 ตันเอาตีเป็น 100,000 ตันก็มาจากเกาะบังกาซะ 70,000 ตันนี่ถือว่าเยอะมากนะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเหมืองดีบุกบนบกนะครับบนเกาะบังกาเนี่ยชาวบ้านเขาก็ทำกันเองแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็นภูมิปัญญาหมู่บ้านเป็นภูมิปัญญาแบบพื้นบ้านแต่ถ้าเป็นดีบุกอยู่ในทะเลเขาจะเอาขึ้นมายังไงมันต้องใช้ทุนเยอะมันต้องใช้เทคโนโลยีสูงชาวบ้านสามารถจะขุดจากดินได้แต่ชาวบ้านไม่สามารถจะขุดจากทะเลได้เพราะมันลึกดังนั้นน่ะมันก็ต้องใช้เทคโนโลยีถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผู้คนก็ใช้เทคโนโลยีของประเทศเนเธอร์แลนด์
แต่ว่าแพงมากนะแล้วก็ได้ผลน้อยผมไปเห็นเรือดูดแร่ดีบุกของประเทศเนเธอร์แลนด์ไปเห็นมาแล้วลำหนึ่ง 4-500 ล้านบาทนะครับแล้วก็ได้แร่น้อยวันนี้เนี่ยมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีใหม่ของโลกที่ผลิตเรือดูดแร่ดีบุกอย่างดีเนี่ยแล้วก็ลำหนึ่งราคาไม่ถึง100ล้านบาทนอกจากนั้นเนี่ยยังมีประสิทธิภาพในการดูดแร่เนี่ยได้มากกว่าด้วยนะครับนั่นคือเทคโนโลยีของไทยดังนั้นเนี่ยนะครับนักลงทุนชาวอินโดนีเซียเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เลยเลิกแล้วบ๊ายบายแล้วกับเทคโนโลยีของเนเธอร์แลนด์แล้วก็หันมาพึ่งพาเทคโนโลยีเรือดูดของไทยนี่นะครับซึ่งได้ดีบุกเนี่ยมากกว่าได้เร็วกว่ามากมายหลายเท่าแล้วก็แถมยังมีราคาค่าใช้จ่ายเนี่ยถูกกว่าเยอะในประเทศไทย77จังหวัดนี่นะครับตอนนี้ผมยังไม่เฉลยนะเดี๋ยวคงจะเฉลยในอีก 2-3 ประโยคต่อไปนะแต่ตอนนี้อยากจะถามท่านก่อนว่าถ้าลองนึกสิครับว่าจังหวัดไหนครับที่ต่อเรือดูดแร่ดีบุกที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้นะครับก็สนุนราคาที่ลำหนึ่งประมาณ70ล้านบาทหลายคนก็คงนึกนะว่าเรือ70ล้านบาทก็คงจะลำใหญ่แหล่งผลิตก็คงติดกับทะเลอาจจะต้องเป็นจันทบุรีตราดเป็นชลบุรีเป็นระยองหรือเป็นระนองหรือเป็นภูเก็ตอะไรพวกนี้นะครับแต่อยากจะเรียนนะว่าเรือลำหนึ่ง70ล้านบาทเนี่ยเวลาสร้างขึ้นมาเวลาเขาทำเรือเนี่ยสร้างเรือเนี่ยเขาสร้างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแต่สร้างแล้วเนี่ยจะไหลมาจะแล่นออกมาแม่น้ำเจ้าพระยายังไงเขาก็สร้างเป็นตอนๆช่วงๆแล้วก็ใช้เรือลากเรือบรรทุกออกไปแล้วพอถึงกลางทะเลพอถึงกลางอ่าวไทยเขาก็จัดการเชื่อมพอเชื่อมเสร็จก็ปล่อยลงแล้วก็ลากไปที่เกาะบังกาไปที่ในจังหวัดบังกาแบบเบลีตุงเนี่ยที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะแล้วเขาก็ลากเอาไว้ที่นั่นการสร้างเรือดูดแร่อย่างนี้นะครับในประเทศไทยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยลำหนึ่งก็ตกประมาณ70ล้านบาทเท่านั้นแหละครับแต่ท่านเชื่อไหมครับตอนที่ผมไปดูเมื่อตอนต้นเดือนตุลาคมพ.ศ. 2500แบบ54เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเรือแต่ละลำเนี่ยดูดแร่ได้เฉลี่ยวันละ1ล้านบาทนะครับถ้าท่านเอาเรือราคาลำละ70ล้านบาทไปลอยในทะเลเพียง3เดือนถ้าได้มีรายได้วันละ1ล้านบาทก็นั้นหมายความว่าเดือนละ30ล้าน339ก็คือ90ล้านนะฮะอยากจะเรียนว่าได้กำไรเลยนะครับแค่3เดือนเท่านั้นน่ะคืนทุนแล้วก็ยังได้กำไรเลยก็อยากจะเรียนว่านะครับไอ้สัมปทานดูดแร่ในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเวลาไปขอแบบสัมปทานแบบแต่ละครั้งเนี่ยเขาให้สัมปทานหลาย10ปีนะ30ปีก็มีอะไรพวกนี้นะครับถ้าท่านเอาเรือไปดูดแร่ได้วันละล้านปีหนึ่งก็ได้เท่าไหร่ไม่รู้กี่ร้อยล้านปีละ120ล้านนะฮะถ้าปีหนึ่งโทษครับปีหนึ่ง365วันนั่นก็หมายความว่าปีหนึ่ง300กว่าล้านบาทนะครับดังนั้นน่ะจะเห็นว่าเรือดูดแร่นี่นะครับก็ได้ประโยชน์มากถามว่าผมเคยลงไปในเรือดูดแร่ไหมที่สร้างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนว่าเคยแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวแล้วครับบรรดาคนไทยเนี่ยไปกันทีง 20-30 คนไปเที่ยวเกาะบังกาแล้วก็นั่งเรือต่อไปอีกยาวนานแล้วก็ไปดูเรือดูดแร่นะครับไปอุจจาระปัสสาวะบนเรือเหมือนกับโรงแรมดีๆเนี่ยนะครับแต่ไม่ใช่โรงแรมประเภท4ดาว5ดาวนะอาจจะประมาณ1ดาว2ดาวเนี่ยพออยู่ได้เพราะว่าให้คนงานพักเท่านั้นแหละครับมีครัวมีอะไรเรียบร้อยในเรือดูดแร่แบบตะละลำเนี่ยจะต้องใช้กัปตันแล้วก็ใช้ลูกเรือเนี่ยทั้งหมดเนี่ย14คนที่ผมตระเวนไปดูเรือดูดแร่จากประเทศไทยเนี่ยคนทั้ง14คนเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากภาคอีสานของไทยทั้งหมดเลยที่ถามดูนะครับ
คนนั้นก็สุรินทร์คนนี้ก็บุรีรัมย์คนนั้นก็สุรินทร์คนนี้ก็บุรีรัมย์ไม่พ้น2จังหวัดนี่แหละครับคือมาเป็นกลุ่มๆน่ะพอรู้จักกันแล้วก็ตามกันมาแล้วก็รายได้ของลูกเรือลำละ14คนนี่นะครับรายได้ของแต่ละคนเนี่ยขึ้นหลักแสนต่อเดือนทุกคนนะครับคุยไปคุยมาเนี่ยไม่มีใครแล้วครับได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อเดือนความรู้ส่วนใหญ่ก็จบปวช.จบปวส.หาปริญญาตรีเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็มาทำงานบนเรือดูดแร่เนี่ยนะครับที่เกาะบังกาเนี่ยทีนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยครับบางคนบอกว่าก็ไปอย่างนั้นมันก็ลำบากครับสิชีวิตความไปอยู่บนเรือนี่ก็คงจะลำบากเหมือนกับพวกโรฮิงญาเนี่ยอยู่บนเรือลอยท้องเต้งกลางทะเลหรือเปล่าอยากจะเรียนอ่ะมันไม่ลำบากขนาดนั้นแหละครับจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับว่าทำงานอยู่บนโรงแรมลอยน้ำคือไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงอ่ะถึงท่านจะจินตนาการเห็นภาพได้ทะลุปูโป่งผมอยากจะเรียนนะผมไปทำสารคดีด้วยนะครับไปถ่ายทำทุกตอกซอกมุมว่าดูดมายังไงเครื่องจักรเป็นยังไงหุงข้าวยังไงทานอาหารยังไงเข้าห้องน้ำอุจจาระไปปัสสาวะยังไงขนาดเรือใหญ่โตโอฬารอะไรยังไงแล้วก็ไปจ่ายกับข้าวยังไงเอามาทำกับข้าวกันเนี่ยคือทำละเอียดหมดอะยังจำได้ว่าประมาณเดือนตุลาคมพ.ศ. 2500แบบ54เนี่ยก็ยังเอาออกแพร่ภาพทางช่อง3เลยครับช่อง3ของอสมทนี่แหละดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนนะว่าท่านก็อาจจะไปค้นดูใน YouTube นะครับเรื่องเกาะบังก้ารายการที่ออกตอนนั้นน่ะมี2รายการรายการหนึ่งชื่อรายการเปิดเลน2โลกอีกรายการหนึ่งชื่อรายการ World Beyond เดินทางสร้างชาติถ้าเปิดเลน2โลกเนี่ยจะอยู่คืนวันพุธแต่ดึกหน่อยหลังเที่ยงคืนไปแล้วแต่ถ้าเป็น World Beyond เดินทางสร้างชาติเนี่ยก็จะเป็นเช้าวันเสาร์เสาเว้นเสานะครับผมเนี่ยแบ่งกันท่านปองพลแต่เดิมเนี่ยผมทำคนเดียวตอนหลังเนี่ยท่านปองพลแบบอดิเรกสารนี่นะครับท่านก็เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็เคยสนิทชิดเชื้อกับผมท่านก็เคยผมกับท่านก็เคยเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันนะครับวันดีคืนดีท่านก็บอกว่าท่านอยากทำรายการสารคดีบ้างก็เลยแบ่งกันไปเช้าวันเสาร์ถ้าเป็นเสาร์นี้ผมทำเช้าวันเสาร์หน้าท่านปองพลทำเช้าวันเสาร์ถัดไปนิติภูมิทำเช้าวันเสาร์ต่อไปท่านปองทนทำก็สลับไปอย่างนี้ครับเสาร์เว้นเสาร์ก็ทำดังนั้นนี่นะครับท่านใดก็ตามอยากจะเห็นการดูดแร่ดีบุกนะครับท่านก็ไปดูได้ไปดูย้อนหลังใน YouTube นะครับเรื่องเกาะบังกาบอนกาดงอบังเกาะอากาเกาะบังกานี่นะครับอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียท่านจะไปค้นดูจากรายการเปิดเลนส์2โลกก็ได้หรือจะค้นดูจากรายการ World Beyond เดินทางสร้างชาติก็ได้ท่านก็จะรู้ว่าคน14คนเนี่ยทำงานบนเกาะบังกานั่นน่ะมันน่าสนุกยังไงและได้ประโยชน์ยังไงวิธีการทำงานทำยังไงเอาละครับในเบรกที่2ก็หมดแล้วครับเดี๋ยวมารับใช้กันต่อนะครับในเบรกที่3ครับบริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผจญภัยในดินแดนต่างๆมากมายหลากหลายประเทศสัมผัสบรรยากาศความสวยงามและความประทับใจที่ยากจะลืมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเรา Magnolia Lotus Tour สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-811-9579ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเปิดคลื่น2โลกโดยร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์นิติภูมินวรัตน์สนับสนุนโดย Balance Filter หมูข้าวหอมมะลิออร์แกนิกแท้ตรากตัญญูตาท่านผู้ฟังครับผมก็กำลังสนุกเรื่องของเกาะบังกาก็เรียนรับใช้ท่านไปแล้วนะครับว่าที่เกาะบังกาเนี่ยนะครับมีดีบุกเยอะ 70% ของดีบุกที่อินโดนีเซียส่งออกนี่นะครับไปขายต่างประเทศหรือว่าเอา 70% ของที่อินโดนีเซียผลิตได้เนี่ยนะครับมาจากเกาะบังกา
ซึ่งเกาะบังกาเนี่ยนะครับอยู่ในจังหวัดบังกาเบลิตุงทั้งเกาะนี่นะครับมีประชากรประมาณ1ล้านคนแล้วก็ทั้งเกาะนี่นะครับก็เต็มไปด้วยดีบุกดีบุกบนพื้นดินก็มีดีบุกในทะเลก็มีดีบุกบนพื้นดินเนี่ยพวกชาวบ้านทั่วไป ก็ขุดกันใช้พวกภูมิปัญญาชาวบ้านก็ขุดแล้วก็มาล้อมแล้วก็ขายดีบุกกันแต่ดีบุกในทะเลซึ่งมีจำนวนมากหนาแน่นกว่านี้นะครับก็ต้องใช้เทคโนโลยีสูงความที่อินโดนีเซียเนี่ยเคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็หาวิธีการแล้วครับที่จะดูดทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยกลับไปสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศตนเองพมไปเกาะบังการอบสุดท้ายนะครับมองไปก็ยังได้เห็นเรือดูดแร่ดีบุกของประเทศแบบเนเธอร์แลนด์หรือของชาวดัชหรือของชาวฮอลแลนด์เนี่ยนะครับชื่อเดียวกันก็ปรากฏว่าไงครับลำมันใหญ่โตโอลานมากอะแล้วก็ลำหนึ่ง 5-600 ล้านบาทลำหนึ่งเป็นพันล้านบาทก็มีนะครับแล้วก็ได้แร่น้อยเรือดูดแร่ดีบุกที่ดีที่สุดของโลกในตอนนี้นั้นต้องเป็นเรือดูดแร่ดีบุกที่สร้างมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของไทยเรานี่นะครับสร้างเสร็จแล้วก็เอาส่วนประกอบต่างๆไปประกอบกันกลางทะเลอ่าวไทยได้แล้วก็ลากไปที่เกาะบังกาแล้วก็ไปดูดบนเรือเนี่ยจะมีลูกเรือเนี่ยอยู่14คน14คนนี่นะครับรายได้ก็ตกเกินคนละแสนบาทนะครับก็เลยอยากจะเรียนว่านะครับตัวผมเองเนี่ยก็เคยบินไปพบกับนักเรียนไทยจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้พวกมะลีเป็งเจ๊แลซอยาแลแฮจากสงขลายะลาปัตตานีเนี่ยไปเรียนที่ประเทศอินโดนีเซียจนจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจากมหาลัยของอินโดนีเซียแล้วก็จบกันมาเป็นพันคนนะครับคนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้จบที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยจบสมทบปีละ100 200 300นี่ก็ถึงพันคนนะครับเรียกว่าเป็นพันคนทีนี้ในบรรดาคนจำนวนเป็นพันคนนี่นะก็ตอนผมไปเจอเนี่ยมีประมาณ50คนอพยพจากกรุงจาการ์ตามาอยู่บนเกาะบังกาถามว่ามาทำอะไรครับนั่นก็มาทำหน้าที่ล่ามส่วนใหญ่มาทำหน้าที่แบบผู้จัดการเรือเนี่ยแบบส่วนใหญ่เพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเป็นเด็กมาจากปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสพูดจาภาษาแบบยาวีได้ภาษายาวีถึงแม้ว่าจะไม่เป๊ะอย่างเดียวกับภาษาอินโดแต่ก็มีส่วนระมายคล้ายคลึงกันแล้วก็นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันก็เข้ากันง่ายแล้วความที่เป็นคนไทยก็พูดจาภาษาไทยได้ด้วยนะดังนั้นคนพวกนี้ก็เลยทำหน้าที่เป็นล่ามแล้วก็จำนวนไม่น้อยที่มีฝีไม้ลายมือก็ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารให้เจ้าของเรือแล้วก็ลูกเรือถ้ารายได้ของคนที่จบปวช.ปวส.ซึ่งผมเรียนแล้วว่าส่วนใหญ่มาจากจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดแบบบุรีรัมย์แล้วก็ไปทำงานเป็นคนขับเรือเป็นกัปตันแล้วก็ลูกเรืออันนั้นเดือนละแสนแต่คนที่มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยมาจากยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็บินไปเรียนจนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียพูดจาภาษาอินโดได้พูดจาภาษาไทยได้พูดจาภาษาอังกฤษได้พวกนี้ก็มาทำหน้าที่ล่ามหลายคนก็ดวงดีมีความสามารถได้เป็นผู้บริหารให้กับเจ้าของเรือแล้วก็แบบลูกเรือพวกนี้จะรายได้เดือนละหลายแสนบาทนะครับก็ผมพูดคุยแล้วแล้วก็สัมภาษณ์ยังสัมภาษณ์เอามาออกในรายการเปิดเลนส์2โลกแล้วก็ World Beyond ในทางสร้างชาติอยากจะเรียนซ้ำย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับว่าอินโดนีเซียนั้นน่ะเป็นประเทศกว้างใหญ่ไพศาลมีเกาะแก่งต่างๆนี่นะครับมากมายไปเป็นหมื่นเกาะเฉพาะเกาะที่มีคนอยู่เนี่ยนะ 13,677 เกาะมีพลเมือง251ล้านคนมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายหลากหลายอยู่ครบทุกประเภทรัฐบาลไทยของเราเนี่ยก็จึงควรจะเตรียมคนของเราเนี่ยส่วนหนึ่งเข้าไปลงทุนเข้าไปทำงานเข้าไปทำมาหากินในอินโดนีเซียนะครับและถ้าจะเตรียมให้ดีเนี่ยผมอยากจะขออนุญาตแนะนำว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยน่าจะมาจากน่าจะเป็นเยาวชน
จาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเพราะเยาวชนของเราเหล่านี้พูดจาภาษายาวีได้รัฐบาลไทยเนี่ยน่าจะให้ทุนไปเรียนระดับปริญญาตรีโทเอกที่นั่นเลยจบมาแล้วนี่นะครับก็จะได้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศไทยแล้วก็ของกลุ่มอาเซียนที่ผมกำลังนั่งพูดรับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ในขณะนี้เป็นพ.ศ. 2558แล้วที่ผมไปเยือนเกาะบังกาครั้งสุดท้ายที่เอาเรื่องราวมาเล่าให้ท่านฟังนี่นะครับนั่นก็เมื่อ4ปีที่แล้วก็คือพ.ศ. 2554ตอนน้ำท่วมประเทศไทยนี่แหละครับและย้อนหลังไปประมาณ9ปีฮะนั่นคือเดือนมกราคมพ.ศ. 2549ทางรัฐบาลไทยในตอนนั้นนะครับผบ.ทบ.ไทยนี่แหละพลเอกสนธิบุญจักรินนี่นะชักชวนแล้วก็ให้ทุนผมไปพบกับบรรดาอธิการบดีมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปพบกับแบบอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งชาติอินโดนีเซียตอนนั้นท่านก็คุยให้ผมฟังว่ามีนักเรียนไทยเนี่ยเป็นหลายร้อยคนต่อปีเดินทางมาเรียนในมหาวิทยาลัยของท่านแล้วท่านก็ต้องรับภาระในการให้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความชีวิตเป็นอยู่ประจำวันอะไรพวกนี้ต้องจ่ายหมดมีพ็อกเก็ตมันนี่ให้ด้วยท่านก็ยังเรียกร้องมายังรัฐบาลไทยในสมัยนั้นนะครับว่าให้ช่วยดูแลค่าใช้จ่ายแล้วก็ควรจะจัดส่งมาเองไม่ใช่ให้ว่าไอ้นักเรียนไปเองแล้วก็ไปตายเอาดาบหน้าไปขอทุนเอาดาบหน้าก็จึงอยากจะวกกลับมาเรื่องที่ผมพูดรับใช้ท่านผู้ฟังไปเมื่อกี้เนี่ยว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศกว้างใหญ่ไพศาลเป็นประเทศกว้างใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในประชาคมอาเซียน10ประเทศของเราอินโดนีเซียมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรมากมายเหลือเกินรัฐบาลไทยก็จึงต้องสร้างทรัพยากรมนุษย์ของไทยเนี่ยเข้าไปลงทุนก็ไปทำมาค้าขายก็ไปทำงานในประเทศอินโดนีเซียจะสร้างคนของเราเข้าไปก็ต้องรู้จักภาษาเขาหรือว่าไปเรียนหนังสือจากประเทศเขาเรามาถึงจุดที่ว่ารัฐบาลไทยน่าทำตรงนี้น่าจะจ่ายสตังค์น่าจะเตรียมทรัพยากรมนุษย์เพื่อจะให้มนุษย์พันธุ์ไทยของเรานั้นได้เข้าไปทำงานในประเทศอินโดนีเซียได้แล้วนี่ครับก็เป็นหนึ่งในบรรดามากมายหลายร้อยนับพันวิธีที่ท่านจะแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยให้ทุนเยาวชนไปเลยครับจาก3จังหวัดจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไปเรียนระดับปริญญาในประเทศอิสลามที่มีทรัพยากรมากประเทศมุสลิมที่มีแบบทรัพยากรมากและประเทศส่วนนี้และประเทศส่วนใหญ่พวกนี้นะครับก็อยากจะเรียนรับใช้แบบท่านผู้ฟังครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยใช้เงินน้อยเดือนนึงเนี่ยประมาณ10,000บาทบางทีบางประเทศไม่ถึง10,000บาทนี่ก็อยู่ได้แล้วนะครับในขณะที่ท่านส่งไปประเทศอย่างอังกฤษเงี้ยอย่างอเมริกาเงี้ยเดือนนึงอ่ะต้องมีละ 8-90,000 บาทบางแห่งเนี่ยเดือนละแสนก็มีเพราะค่าใช้จ่ายปริญญาโทที่ผมทราบเนี่ยนะครับไปอังกฤษเนี่ยนักศึกษาบางคนเนี่ยใช้เงินปีนึงประมาณ2ล้านบาทนี่ถ้าเกิดว่าเราใช้ประมาณเดือนละ10,000ปีนึงก็ประมาณ 120,000 บาท4ปีก็ 5-600,000 บาทเนี่ยนะครับผมว่ามันจะคุ้มกว่าแล้วอยากจะเรียนนะครับว่าเงินที่ใช้แก้ไขปัญหาภาคใต้ของไทยเนี่ยปีนึงก็เป็นหลายๆหมื่นล้านบาทนะครับจริงๆน่าจะเจียดเอามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับเยาวชนคนทางภาคใต้พยายามนึกว่าไม่ได้สร้างความแข่งขันในระดับประเทศไม่ได้สร้างความแข่งขันไม่ได้สร้างการแข่งขันในระดับภูมิภาคแต่สร้างไปเลยครับให้เขาเป็นเยาวชนคนทางภาคใต้ที่มีความสามารถระดับโลกถามว่าจะระดับโลกยังไงครับท่านก็ส่งเข้าไปเรียนในประเทศอิสลามให้ครบจนหมดทุกประเทศในโลกนี้มี57ประเทศส่งไปครบทุกประเทศแล้วก็ให้โอกาสนักเรียนเยาวชนคนภาคใต้เหล่านั้นกลับมารับราชการมาทำงานในบริษัทเอกชนมาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติรัฐในโลกแบบอิสลาม
อาจารย์ผู้ฟังครับขออนุญาตกลับมาที่เกาะบังกานะขณะนี้เนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยได้ให้พื้นที่สัมปทานดูดแร่ในเกาะบังกาไปแล้วเนี่ย5แปลงแล้วก็ในแต่ละแปลงนี่นะครับมีเรือดูดได้แปลงละ10ลำดังนั้นเนี่ยเรือดูดแร่ดีบุกที่เกาะบังกานี่นะครับในขณะนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ50ลำแล้วทั้ง50ลำนี่นะครับก็อยากจะเรียนนะว่าเจ้าของเรือเนี่ยสั่งต่อเรือจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านเราเกือบทั้งหมดทีนี้เรือดูดแร่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ลงทุนชาวไทยเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยน่าจะมีแค่15ลำคือทั้ง50ลำเนี่ยเป็นของสร้างจากประเทศไทยทั้งหมดต่อจากประเทศไทยทั้งหมดแต่เจ้าของเป็นคนไทยจริงๆเนี่ยประมาณ15ลำนอกนั้นก็เป็นของนักลงทุนชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์และก็ชาวอินโดนีเซียเมื่อดูดแร่ดีบุกขึ้นมาได้แล้วนี่นะครับก็ต้องขายแร่ให้กับบริษัทรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งเป็นรายใหญ่มากนะรายใหญ่รายนี้เนี่ยมีชื่อว่า PT Tema TBK ถ้าจะพูดรับใช้ให้เข้าใจง่ายก็คือว่าใครจะเอาเรือไปเล่นก็ได้แต่เมื่อท่านดูดเรือดูดแร่ได้มาแล้วก็ต้องขายให้กับบริษัทรัฐบาลอินโดนีเซียนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนว่ารัฐบาลไทยเนี่ยใส่สตังค์ลงไปในหลายกระทรวงทบวงกรมเพื่อจะอธิบายขยายความเรื่องโอกาสของคนไทยที่จะได้จากการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในวันที่31ธันวาคมพ.ศ. 2558แล้วก็ผมเองก็มีโอกาสเดินทางไปพูดจาปราศัยเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าเป็นร้อยครั้งหลายร้อยครั้งซะละมั้งครับแต่ว่าไปพูดจาปราศัยผู้คนก็นั่งฟังกันเพลิน2ชั่วโมงแบบ3ชั่วโมงพูดเสร็จผมก็รับสตังค์กลับบ้านบางทีก็มีคำถาม5คำถามแบบ10คำถามแต่ว่ามันก็ไม่เห็นภาพอะไรล่ะครับผมอยากจะเรียนว่าถ้าอยากเห็นภาพผมก็เอาขึ้นจอให้ได้แต่มันความที่บรรยายจริงคน300 500 1,000 2,000 เนี่ยมันมาเป็นภาพทั้งหมดไม่ได้เลยครับมันอาจจะมีคลิป1ประมาณสัก1นาที2นาที2นาทีนี่ก็มากไปแล้วครับสำหรับการบรรยายแล้วมีภาพขึ้นที่มันจะต่อเนื่องกันเนี่ยนะดังนั้นถ้าท่านมีเวลาว่างๆเนี่ยนะท่านเข้าไปในอินเทอร์เน็ตท่านกดไปที่ YouTube ครับแล้วก็หารายการเปิดเรียน2โลกหารายการเวิร์ลประโยชน์ในทางสร้างชาติของทางช่อง3นะแล้วท่านก็ดูท่านก็เลือกดูเฉพาะตรงที่เกาะบังกานะครับแล้วท่านก็จะเห็นโอกาสอยากจะเรียนว่าไม่ใช่โอกาสธรรมดานะเป็นอภิพยามหายอดโอกาสของคนไทยในการที่จะออกไปทำมาหากินโดยเฉพาะทางด้านเรื่องเหมืองแร่แล้วมีอีกหลายประเทศนะใกล้ๆบ้านเราเนี่ยที่คนยังไม่เคยสนใจเรื่องเหมืองแร่นักคนไทยก็เข้าไปมีโอกาสเช่นสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยเดินทางบินจากกรุงเทพไปนครย่างกุ้งบินจากนครย่างกุ้งเช่าเหมาลำไปนะครับไปกับคุณอลงกรพลบุตรเนี่ยนะตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ไปที่จังหวัดทวายครับโทษครับไปที่แบบเมืองทวายอย่าไปเรียกจังหวัดทวายนะเชยต้องเรียกว่าเมืองทวายซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดแบบตะนาวศรีดังนั้นผมก็ไปที่เมืองทวายได้ไปเจอกับผู้ราชการจังหวัดได้ไปเจอกับผู้ราชการเมืองแล้วก็ได้ไปเจอกับบรรดาผู้การตำรวจผู้การทหารได้ไปพูดจาปราศัยที่สมาคมหอการค้าของจังหวัดทวายหลังจากนั้นนี่นะครับเราก็ได้เดินทางไปดูการทำเหมืองแร่ดีบุกของคนไทยอยู่ในป่าลึกครับแต่ไม่ใช่ดีบุกในทะเลนะเป็นการทำเหมืองแร่ดีบุกบนบกไปเจอเจ้าของครับซึ่งเป็นคนไทยท่านยิ้มแย้มแจ่มใสบอกท่านแอบมาทำนานแล้วมาขอสัมปทานชีวิตท่านตอนนี้ก็สบายแล้วแทนที่จะอยู่ในเมืองไทยเนี่ยท่านก็ใช้เวลาลำบากตอนแรกๆครับออกไปแสวงหาแหล่งแร่ตอนนี้ท่านเจอแล้วเป็นแร่ดีบุกในประเทศเมียนมาแล้วท่านก็ปักหลักที่ทวายเนี่ยครับก็มีความสุขแล้วฉันใดก็ฉันนั้นท่านทั้งหลายครับท่านผู้ฟังครับผมอยากจะเรียนว่ายังมีอีกมากมายหลายประเทศที่มีอะไรอย่างที่สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา
หรืออย่างที่เกาะบังกาของสาธารณรัฐอินโดนีเซียนี่นะครับที่ท่านสามารถจะกระโจนเข้าไปทำได้สำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมขออนุญาตกล่าวคำว่านิทาราตีสวัสดิ์ขออนุญาตลาไปก่อนครับลาไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ